Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันนำหนังสือนี่แหละฟาสซิสต์ของเจสันสแตนลีย์แปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ธนเชษฐ์วิสัยจรหัวหน้าสาขาวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะคุยกันถึงประเด็นต่างๆในหนังสือมันจะมีทั้งหมด10บทด้วยกันซึ่งตัวผู้แปลอาจารย์ธนเชษฐ์ได้บอกว่าเป็น10เสาหลักของฟาสซิสต์นะคะเราก็จะทำความเข้าใจฟาสซิสต์101นะคะแบบเข้าใจง่ายนะคะความเป็นฟาสซิสต์อยู่ในกลไกการทำงานของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นฟาสซิสต์ก็สามารถมีองค์ประกอบของฟาสซิสต์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับนี่แหละฟาสซิสต์ซึ่งในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ How Fascist Works คงต้องให้อาจารย์ค่ะแนะนำถึงคนเขียนเจสันสแตนลีย์นะคะว่าที่มาของการที่เขาเขียนหนังสือทำไมเขาถึงสนใจศึกษาในเรื่องนี้ค่ะครับสวัสดีครับก็เจสันสแตนลีย์เนี่ยผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็ได้หาข้อมูลมาบ้างนะครับในอินเทอร์เน็ตที่มีระบุอยู่นะครับเท่าที่พอจะหาได้นะครับหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้แปลหนังสือเล่มนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเจสันสแตนลีย์เป็นศาสตราจารย์นะครับด้านปรัชญานะครับปรัชญาการเมืองก็สำหรับด้านการศึกษาเนี่ยถ้าดูพื้นเพจริงๆทางประวัติของครอบครัวเนี่ยเราจะพบว่าเจสันสแตนลีย์เขามีเชื้อสายยิวทำให้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจซึ่งหลายส่วนเนี่ยเจสันสแตนลีย์ก็ได้พูดถึงครอบครัวไปถึงคุณปู่คุณย่านะครับระดับรุ่นนั้นนะครับซึ่งเป็นชาวอเมริกันซึ่งอพยพมาจากประเทศเยอรมันยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นงานส่วนตัวนะครับแต่ก็สัมผัสได้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะครับทำให้เขาสนใจศึกษาวิธีคิดแบบฟาสซิสต์แล้วก็นำมาเขียนแล้วก็เปรียบเทียบกับการเมืองในยุคปัจจุบันถึงวิธีคิดแบบฟาสซิสต์เก่าๆนะครับว่ามันยังปรากฏอยู่ในการเมืองร่วมสมัยในอเมริกาหรือไม่อาจจะเริ่มจากสหรัฐอเมริกานะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าในอเมริกาเองนะครับทางในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสทางการเมืองมันไปในทางอนุรักษนิยมนะครับเลี้ยวขวากลับไปนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมหลังจากที่ทำความรู้จักเขาเนี่ยก็ได้พยายามสืบแนวคิดเขาต่อว่าเจสันสแตนลีย์เขาไม่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวข้องกับแค่ในอเมริกาเท่านั้นนะครับในหนังสือเล่มนี้มันมีเหตุการณ์ซึ่งเป็นประวัติการเลยเหมือนกับในทางการเมืองในทั่วโลกอะครับว่าหลายๆที่นะครับในรอบ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสังเกตเองดูเองไม่ใช่แค่อเมริกานะครับในเอเชียนะครับก็มีสภาวะการที่เราเรียกว่าเลี้ยวขวาเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเราจะเจอภาวะว่าเลี้ยวซ้ายตอนนี้เลี้ยวขวาทำไมมันเลี้ยวขวาที่สันสแตนลีย์ก็ยกเหตุการณ์การเมืองในยุโรปเนี่ยครับในฝรั่งเศสในเยอรมันแม้แต่ประเทศที่เป็นเสรีนิยมมากๆอย่างในสวีเดนเนี่ยเจสันสแตนลีย์เองก็ยังยกตัวอย่างเข้ามาว่าเฮ้ยมันมีการเลี้ยวขวาออกมาคือพรรคการเมืองที่มีลักษณะเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันได้รับพื้นที่มากขึ้นแม้กระทั่งในอินเดียหรือในพม่าอย่างเงี้ยครับทำไมเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราย้อนคิดเนาะในตั้ง 7-8 ปีที่ผ่านมาพม่าเหมือนมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากขึ้นในทางประชาธิปไตยมากขึ้นทำไมมันกลับมาเลี้ยวขวาเนี่ยครับมันก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปตรงกับจุดสนใจของสแตนลีย์กับพื้นฐานในชีวิตของเขาว่าครอบครัวบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเยอรมันในเมื่อประมาณสงครามโลกครั้งที่2ครับค่ะทีนี้ในดูในงานเขียนอีกหลายชิ้นเนี่ยคือเจสันสแตนลีย์ไม่ได้เขียนแค่เล่มนี้เล่มเดียวนะมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเช่น How Propaganda Works อะไรแบบนี้ครับพิมพ์เมื่อปี2015นะครับวิธีการทำงานของการโฆษณาชวนเชื่ออะไรเงี้ยครับหลายอย่างนะครับจริงๆเนี่ยสแตนลีย์สนใจเรื่องพวกนี้มากเรื่องเผด็จการนะครับแล้วก็เขียนมาหลายเล่มละแต่ว่าเล่มนี้เหมือนกับจะมีชื่อเสียงมากนะครับก็คือได้รับรางวัลด้วยนะครับในหลายชิ้นนะครับก็อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆของสแตนลีย์นะครับซึ่งตอนนี้สอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเยลครับค่ะก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้นะคะก็นำเราไปสู่ป
รากฏการณ์เลี้ยวขวาอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปนะคะเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันว่าเอ้ยชวนให้เรามาฉุกคิดแล้วก็ถกคิดกันนะคะผ่านงานเขียนเล่มนี้ทีนี้อาจารย์เองในฐานะผู้แปลค่ะเมื่อได้รับหนังสือต้นฉบับเล่มนี้มาแล้วค่ะในฐานะคนแปลค่ะมีมุมมองต่อหนังสือเล่มนี้อย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของการเมืองร่วมสมัยแล้วก็ปรากฏการณ์เลี้ยวขวาที่อาจารย์ได้พูดถึงอะค่ะสิ่งที่ผมมานั่งคิดนะครับการพูดคุยกันหลายครั้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ของเจสันสแตนลีย์เนี่ยพูดถึงวิธีการทำงานของลัทธิฟาสซิสต์ถ้าเราจะแปลตรงๆนะครับแต่พอตัวอย่างที่สแตนลีย์เอามาใช้เนี่ยโอเคมันเป็นวิธีการทำงานของฟาสซิสต์แต่หลายๆคนรวมถึงตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้เป็นฟาสซิสต์นะครับมันแค่มีองค์ประกอบบางอย่างของลัทธิฟาสซิสต์ในอดีตถ้าเป็นสุดโต่งก็คือฮิตเลอร์นาซีใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างซึ่งยังมาปรากฏอยู่ในสิ่งที่ในปรากฏการณ์หรือพรรคการเมืองซึ่งสแตนลีย์ใช้นะครับผมว่าเดี๋ยวคุณนงรักก็คงจะนำพาพวกเราไปคุยกับ10เสาหลักนะครับหลักใหญ่ใจความคือความเป็นฟาสซิสต์อยู่ในกลไกการทำงานของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นฟาสซิสต์ก็สามารถมีองค์ประกอบของฟาสซิสต์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับมันก็จริงนะครับในหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีถ้าเราคิดพินิจพิเคราะห์มันอาจจะมีในไทยเราด้วยนะในหลายอย่างนะครับซึ่งก็จะชวนท่านผู้ฟังไปย้อนคิดดูว่ามันมีองค์ประกอบตรงไหนบ้างซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่สแตนลีย์เขียนครับอาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องขององค์ประกอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะคร่าวๆใช่ไหมคะครับผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทั้ง10บทสิ่งนึงที่สังเกตพบนั่นก็คือมันพาเราไปทำความรู้จักกับฟาสซิสต์นะคะด้วยกลไกเล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างเรื่องบางเรื่องในชีวิตประจำวันมันตั้งแต่แบบชวนเราตั้งคำถามกับอดีตที่สร้างจากตำนานโฆษณาชวนเชื่อการต่อต้านปัญญาชนความจริงลวงตาลำดับช่วงชั้นภาวะตกเป็นผู้ถูกกระทำกฎหมายและความสงบเรียบร้อยความหวั่นวิตกเรื่องเพศนครโซดอมและกอมเมราแล้วก็การงานมอบเสรีภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็น10บทที่มีอยู่ในนี้แต่ทีนี้เวลาที่เราอ่านไปค่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันใกล้เคียงกับเรานะอาจารย์รู้สึกแบบนั้นบ้างไหมคือบางประเด็นมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยทันทีทีนี้ลองมาแงะกันดูว่าอาจารย์ได้พูดถึงว่า10เสาหลักของเขาในแต่ละอันเนี่ยค่ะเราพอจะค้นพบอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยมองไปเนี่ยมันเข้าข่ายนะเป็นองค์ประกอบนึงของฟาสซิสต์โอเคจริงๆองค์ประกอบ10ประการนี่ไหมครับก็คือ10เสาหลักนั่นแหละนะครับตัวอย่างประการหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผู้เขียนยกตัวอย่างบ่อยมากก็คือการเมืองสหรัฐอเมริกานี่แหละเพราะเขาก็ทำงานในที่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็ถ้าเราลองมาพินิจพิเคราะห์ดูสำหรับคนที่ทั่วๆไปเนาะมองว่าอเมริกาอาจจะเป็นประเทศซึ่งเป็นต้นแบบของประเทศประชาธิปไตยประเภทหนึ่งแต่เจสันสแตนลีย์บอกว่ามันมีองค์ประกอบของฟาสซิสต์ปรากฏอยู่ในการทำงานของประธานาธิบดีหลายๆคนนะครับถ้าย้อนกลับไปดูในสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเลยครับงานเขียนเล่มนี้ก็ใช้การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มีหลายๆเรื่องนะครับที่สแตนลีย์ยกมาในกรณีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนคือโฆษณาชวนเชื่อนะครับข่าวหลายๆอย่างในสหรัฐอเมริกาโฆษณาชวนเชื่อหลายๆเรื่องคือบางทีฟังดูแล้วมันก็อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่ามันก็มีคนเชื่อถ้าคุณพูดสิ่งนั้นบ่อยๆเคยมีคำกล่าวในอดีตนะครับว่าเรื่องใดก็ตามถ้าเป็นเรื่องโกหกถ้าคนพูดเรื่องโกหกทุกวันพูดทุกวันเราไม่เปิดโอกาสให้คนเถียงไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีสิ่งที่โกหกนั้นอาจจะคนอาจจะตั้งคำถามน้อยลงและอาจจะมีคนเชื่อไปเลยก็ได้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับซึ่งอันนี้สแตนลีย์เขียนนะครับในหนังสือเลยว่าในช่วงการหาเสียงรวมถึงการช่วงคาบเกี่ยวก่อนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีทรัมป์นะครับหรือก่อนหน้านั้นอีกนะครับมันมีคนปล่อยข่าวลือว่าประธานาธิบดีคนก่อนหน้าของอเมริกาเนี่ยบารักโอบามาเป็นสายลับของชาวมุสลิมเข้ามาเพื่อทำลายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ฟังดูหลายๆคนอาจจะฟังดูเชื่อยากแต่ถ้าติดตามการเมืองอเมริกามันก็มีคนจำนวนไม่น้อยซึ่งเชื่อนะครับอย
างเงี้ยครับแล้วรวมถึงเรื่องอื่นๆนี้หลายเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่ออันนี้เป็นเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นถึงองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ใกล้เคียงกับฟาสซิสต์ในอดีตนะครับที่เจสันสแตนลีย์ยกมานะครับยังไม่รวมถึงประเทศอื่นนะครับอันนี้เอาที่สหรัฐอเมริกาก่อนเนาะอันนี้เสาหลักแรกนะครับผมพูดถึงข้อ2นะครับถ้าไปเป็นข้อย้อนกลับไปเป็นข้อ1อดีตซึ่งสร้างจากตำนานอันนี้แน่นอนนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปเรื่องนาซีหรือเรื่องฮิตเลอร์เนี่ยแน่นอนครับมันมีอะไรหลายอย่างที่เขาย้อนไปความรู้สึกทำให้คนเยอรมันเองรู้สึกว่าการที่เขาฆ่าคนที่เป็นเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ต่างจากเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรก็ใช้การอ้างตำนานของชาติพันธุ์ซึ่งแตกต่างหรือดูเป็นความมั่นคงอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับในกรณีของตั้งแต่ฟาสซิสต์ตั้งแต่สมัยฮิตเลอร์เลยนะครับรวมถึงในอิตาลีด้วยนะครับการใช้ตำนานนะครับมาอ้างนะครับอดีตซึ่งสร้างจากตำนานอาจจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ของชาติตนในอดีตอย่างสมัยมุสโสลินีพูดเนี่ยก็คือย้อนกลับไปในยุคโรมันเลยอาจจะอ้างความเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งความเกรียงไกรของจักรวรรดิโรมอะไรแบบนี้ครับเนี่ยมันทำให้แบบพอมันพูดบ่อยๆนะครับข้อ1กับข้อ2เนี่ยมารวมกันนะครับอดีตสร้างจากตำนานตามมาด้วยโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันทำให้คนในสังคมเนี่ยจำนวนมากไม่คล้อยตามก็อาจจะต้านทานการตั้งคำถามได้ยากละก็เป็น2ประเด็นนะคะที่พาเราเข้าไปแกะรอยในเรื่องของตำนานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเมืองนะคะของทางสหรัฐอเมริกาเองที่อาจารย์ได้นำเสนอให้กับพวกเราได้ฟังไปแล้วนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะว่าเอ๊ะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันชวนให้เรากลับไปถกคิดยังไงรวมถึงในสภาวะการณปัจจุบันนี้ค่ะว่าฟาสซิสต์นะคะมีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้มันถือเป็นความจริงที่ลวงตาได้ด้วยก็ความจริงที่มันลวงตาเนี่ยมันมาจากอะไรคือก็ต้องบอกก่อนนะครับในหลายที่เนี่ยเขาต่อต้านมหาวิทยาลัยนะครับต่อต้านพวกที่เป็นปัญญาชนนะครับแต่ถ้ามันคุณเป็นฟาสซิสต์เนี่ยคุณจะไม่เปิดพื้นที่ให้กับเรื่องเล่าชุดต่างๆเลยคุณจะเปิดเรื่องเล่าเพียงชุดเดียวซึ่งส่งเสริมทำให้คนที่มีอำนาจเนี่ยดูดีนะครับมันถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้แบบว่าเขาลดทอนบรรยากาศของความเป็นวิชาการลงไปเลยเมื่อใดก็ตามที่มีการถกเถียงแสดงว่าคุณก้าวร้าวมันแสดงถึงการตั้งคำถามมันแสดงถึงความไม่เรียบร้อยละนะครับมันก็เลยส่งผลให้เกิดองค์ประกอบที่3นะครับการต่อต้านปัญญาชนนะครับอันนี้ก็เจสันสแตนลีย์ใช้ตัวอย่างนะครับในอินเดียนะครับก็เวลามีเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในอินเดียมันมีประเด็นปัญหาเรื่องศาสนาใช่ไหมครับในบางครั้งเนี่ยมันมีการทำร้ายกันของคนต่างศาสนาเกิดขึ้นอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าย้อนดูกลับไปการเมืองที่มันเลี้ยวขวานะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาไม่ปล่อยให้มีการถกเถียงเชิงวิชาการซึ่งอาจจะไปคัดค้านนโยบายรัฐเนี่ยนั่นแหละครับอาจจะมีกลิ่นมีการเพาะเมล็ดของอติฟาสซิสต์นะคะอันนี้ก็เห็นนะว่ารู้สึกจะกินพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะคะจากที่ฟังครับผมค่ะจริงๆอยากให้อาจารย์ช่วยข้ามไปอีกตรงส่วนหนึ่งนิดนึงเพราะว่าตอนนี้นี่บ้านเมืองเรานะคะประเด็นที่ถกเถียงกันพอสมควรนะคะหรือว่าถูกหยิบยกมาพูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของความหวั่นวิตกเรื่องเพศนะคะอาจจะข้ามไปที่ตรงเสาหลักตรงนี้อธิบายให้เราฟังนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของปิตาธิปไตยนะคะความเป็นเพศสถานะนะคะผู้หญิงผู้ชายมันเขาทำงานร่วมกันอย่างไรกับความเป็นฟาสซิสต์อันนี้ผมเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับอยากชวนท่านผู้อ่านเข้าไปอ่านด้วยกันนะครับแต่ผมเห็นประเด็นอยู่2ประเด็นในกรณีเรื่องความหวั่นวิตกเรื่องเพศนะครับเรื่องแรกคือฟาสซิสต์เนี่ยเขาถ้าคุณเป็นรัฐบาลที่เชื่อในลัทธิฟาสซิสต์เนี่ยคุณจะเชื่อในการที่ทำให้ประชากรเนี่ยพยายามสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกมีหลานให้ได้มากที่สุดผู้หญิงมีหน้าที่สืบพันธุ์ส่วนผู้ชายก็มีหน้าที่ที่แบบต้องพยายามผลิตลูกหลานนะครับอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความนะครับเราจะเจอเจสันสแตนลีย์ยกตัวอย่างข้อนี้นะครับในช่วงแรกบทแรกของหนังสือเล่มนี้นะครับผู้หญิงเป็นแม่ที่ดีกันเป็นแม่ที่ดีทำยังไงตั้งครรภ์แล้วเลี้ยงลูกเนี่ยครับถามว่าเพราะมันเกิดแบบนี้ขึ้นมามันนำไปสู่แนวคิดแบบไหนต่อสแตนลีย์ยกตัวอย่างในรัสเซียว่ามันมีวิธีคิดที่ต่อต้าน LGBT เนี่ยมันรุนแรงมากๆเนี่ยแหละครับมันก็จะตามมาถ้าคุณพูดเรื่องสืบพันธุ์ใช่ไหมครับคุณก็จะคิดว่าเพศมีแค่2เพศนะครับมันทำให้แบบ
เทรนด์ในทุกวันนี้นะเราจะเห็นว่าแบบLGBT นี่มีพื้นที่คือมันมีการเรียกร้องการเคารพสิทธิผู้คนต่างเพศหรือเพศสภาพซึ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นฟาสซิสต์เนี่ยจะเชื่อแค่1กับ2เพศชายกับเพศหญิงนะครับอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2เมื่อคุณเชื่อเรื่องการสืบพันธุ์ฟาสซิสต์อาจจะบอกว่าให้ระมัดระวังชนชาติอื่นมันจะนำมาซึ่งชาติความเชื่อในความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติของตนก็หมายความว่าไงครับหมายความว่ามันจะเกรงกลัวการปนเปื้อนนะครับของชาติพันธุ์คือลูกหลานหรือผู้หญิงหรือลูกสาวเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องมีการแต่งงานข้ามสายพันธุ์จากชนชั้นซึ่งรัฐบาลนั้นมองว่าอาจจะอยู่ในสปีชีส์ที่แบบว่าขอโทษนะครับอาจจะแบบเป็นรองหรือด้อยกว่าชาติพันธุ์หลักของรัฐบาลตนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะกลัวมากนะครับก็มันมีงานเขียนของสแตนลีย์นะครับเจสันสแตนลีย์ยกตัวอย่างซึ่งมีการตีพิมพ์ในเยอรมันช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเขียนโดยใช้กลไกของการโฆษณาชวนเชื่อเห็นไหมครับย้อนกลับไปมันเกี่ยวพันกันนะครับใช้กลไกของโฆษณาชวนเชื่อนะครับเผยข่าวแพร่ข่าวให้คนเยอรมันในยุคนั้นระมัดระวังนะครับว่าทหารถ้าเกิดว่าเยอรมันทำสงครามกับประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสอาจจะใช้ทหารซึ่งเป็นทหารที่เกณฑ์มาจากแอฟริกาแล้วก็มีผิวสีผิวดำนะครับเข้ามารบนะครับแล้วอาจจะโดนข่มขืนมันทำให้เกิดการปนเปื้อนของชาติพันธุ์อันนี้นะครับมีในบทที่8นะครับเนี่ยครับก็เป็นความหวั่นวิตกเรื่องเพศว่าเอ๊ะลูกหลานหรือลูกสาวของเราอาจจะโดนมีการแต่งงานข้ามสายพันธุ์แล้วมันจะทำให้ชาติพันธุ์ความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์ลดทอนลงหรือเปล่านะครับไอ้สแตนลีย์ยกตัวอย่างในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในกรณีของเยอรมันนะครับกับฝรั่งเศสสแตนลีย์แต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องเก่านะแต่ถ้าเป็นเรื่องร่วมสมัยใกล้ๆกันเนี่ยสแตนลีย์ยกตัวอย่างในกรณีของอินเดียนะครับก็ชาวฮินดูหรือชาวมุสลิมมีการใช้กลไกของการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเผยแพร่ข่าวในอินเดียนะครับว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นระวังว่าเขาจะมาข่มขืนลูกสาวเรานะครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับถ้าเราตามข่าวในประเทศอินเดียเราจะรู้ว่าเคสการข่มขืนในอินเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากอะไรประมาณนี้ครับนี่คือข้อ8ความหวั่นวิตกเรื่องเพศเนาะคือที่ผมเห็นมี2ประเด็น1เน้นเรื่องการสืบพันธุ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงผู้หญิงก็ต้องทำหน้าที่สืบพันธุ์นะครับประเด็นที่2นะครับเน้นความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์ถ้ามันเกิดสงครามหรือมันโดนกลืนชาติเนี่ยความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์มันจะบกพร่องลงไปนะครับค่ะใน2ประเด็นที่อาจารย์ได้ให้ไว้นั่นคือในเรื่องของการสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์ค่ะณยุคปัจจุบันนะคะแน่นอนแหละสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าเทคโนโลยีนะคะมันทำให้แนวความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันแพร่กระจายได้ไวกว่าในยุคก่อนนะคะที่เราทราบกันอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่าในปริมาณข่าวสารที่มันมากเนี่ยมันก็น่าจะมีคนกลุ่มทั้งสองฝ่ายที่มีความคิดตรงกันข้ามกันแบบนี้ค่ะความเท่าทันของเขาเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าเท่าทันได้ไหมทั้งสองฝ่ายเลยคือหรือว่าคนที่เชื่อแนวคิดนี้เขาก็มุ่งที่จะเชื่อโดยที่ไม่เปิดให้แนวคิดอื่นเข้ามาสร้างความสมดุลกับสิ่งที่เขาคิดอยู่อันนี้ครับก็ผมก็ว่าเป็นเรื่องน่าสนใจผมก็จะชวนคุณนงรักพูดคุยนะครับเพราะอย่างเคสหลักๆที่สแตนลีย์ยกมาเนี่ยใช้เป็นแกนหลักเลยมันเป็นเคสในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาเราก็รู้อยู่ว่าเป็นประเทศที่อาจจะเป็นต้นแบบประเทศหนึ่งของเสรีนิยมและเทคโนโลยีเนี่ยและการเข้าถึงและเสรีภาพในการพูดเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่ถือว่ามีเสรีภาพในการพูดพอสมควรนะครับแต่มันก็มีคนตั้งคำถามนะมันก็เป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะทำไมคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถ้าอ้างตามสแตนลีย์ว่าเนี่ยว่ามาเนี่ยมีลักษณะของฟาสซิสอยู่หลายประการนะครับก็ผมชวนคุยอย่างนี้ได้ไหมในเมื่อในโลกทุกวันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารมากมายทำไมคนถึงจงใจเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาต้องการจะเชื่ออยู่แล้วแสดงว่าองค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยมันทำงานอาจจะพร้อมๆกันมันอาจจะมีอดีตซึ่งสร้างจากตำนานอยู่แล้วมีความจริงซึ่งลวงตาอยู่แล้วหรือมีระบบโฆษณาชวนเชื่อของมันทำงานจนกระทั่งว่าคนไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมครับอย่างเรื่องอย่างกรณีโอบามาเนี่ยที่เป็นข่าวลือว่าเป็นแอฟริกาแล้วส่งเป็นสายลับอีกศาสนาหนึ่งเพื่อมาโจมตีความมั่นคงของอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างหลายคนก็อาจจะฟังแล้วมันเป็นเรื่องตลกแต่มันก็มีคนเชื่อจริง
นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่จะชวนคุยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละครับพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนปัญหาโลกแตกเหมือนกันไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแบบนี้คือเลยรู้สึกว่ามันยังดำรงอยู่ได้โดยกระบวนการของฟาซีหรือว่าแนวคิดขั้วอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะครับผมก็ชวนคุณนงรักดูข้อ5เนี่ยครับลำดับช่วงชั้นใช่ไหมครับถ้ามันมีข้อนี้มันก็อาจจะทำให้ข้ออื่นอยู่ได้คือลำดับช่วงชั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าชาติพันธุ์ของเรามันจะเชื่อนะชาติพันธุ์ของเราเนี่ยดีที่สุดส่วนชาติพันธุ์อื่นๆด้อยกว่าเห็นไหมครับมันเป็นความจริงซึ่งอ่ะอาจจะอยากฟังใช่ไหมครับพอคุณพูดบ่อยๆผ่านการโฆษณาชวนเชื่อแม้ว่าคุณไม่อยากเชื่อแต่ว่าคุณถ้าเกิดว่ามีใครมาชมว่าชาติพันธุ์เราดีเราก็จิตใจเอียงไปเยอะแล้วใช่ไหมหลายๆคนเป็นนะฮะชาติพันธุ์เราดีกว่าชาติพันธุ์อื่นอย่างเงี้ยสีผิวแบบนี้ดีกว่าสีผิวอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เนี่ยน่าแปลกนะผมยกตัวอย่างเคสสหรัฐอเมริกาเลยนะครับประเทศที่ชื่อว่าขึ้นชื่อว่าเสรีภาพก็ยังมีประเด็นเหยียดผิวจริงไหมครับถ้ามันไม่มีข้อ5คือลำดับช่วงชั้นของชาติพันธุ์มันไม่มีข้อ2การโฆษณาชวนเชื่อมันไม่มีข้อ3การต่อต้านปัญญาชนใช่ไหมครับมันต่อต้านการปัญญาชนคือการต่อต้านการใช้เหตุผลใช่ไหมครับเนี่ยถ้ามันมีแบบนี้มันทำให้วิธีคิดแบบนี้มันยังอยู่ได้อะครับเนี่ยครับอาจจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งนะครับค่ะโดยภาวะแบบนี้นะคะมันก็นำไปสู่ภาวะของการอีกฝ่ายตกเป็นผู้ถูกกระทำนะคะจากที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังคุณนงรักข้อนี้เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจคือการตกเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยมันไม่ใช่อีกฝ่ายเป็นผู้ถูกกระทำนะต้องดูจากอดีตซึ่งสร้างจากตำนานมันมักมีตำนานสร้างว่าเราเนี่ยโดนคนอื่นกระทำมาตั้งแต่เมื่อ 4,000 หลายร้อยปีที่แล้วเราอดทนมามากแล้วนะวันนี้มันถึงเวลาแล้วซึ่งเราจะต้องลุกขึ้นมาเอาคืนการตกเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยคือชนชาติของเรานะซึ่งสูงส่งใช่ไหมครับมันก็เล่าผ่านตำนานนะครับว่าอ่ะพอเราถูกกระทำเข้าถูกกระทำเข้าได้เวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาเอาคืนแล้วอย่างนี้ครับกรณีที่เจสันสแตนลีย์ยกนะครับเป็นเรื่องผิวสีมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่อเมริกาสังคมอเมริกาบอกเล่ากันว่าคนขาวโดนคนผิวดำกระทำผู้หญิงผิวขาวโดนคนผิวดำข่มขืนมันจนนำไปถึงเหตุการณ์ที่ว่าพอมีผู้ต้องสงสัยเป็นคนผิวดำว่าเป็นคนข่มขืนคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนขาวก็ไม่ฟังแล้วไม่สนใจจะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วขอแค่ได้รุมสกรรมอย่างนั้นก็ยังมีนะครับหรือเคสหลายเคสเขายกตัวอย่างในกรณีเมื่อทศวรรษที่1990มันมีสภาพสตรีผิวขาวชาวอเมริกันถูกข่มขืนในสวนสาธารณะกลางมหานครนิวยอร์กเลยนะครับแล้วก็จับผู้ต้องสงสัยมาเป็นชายผิวดำเห็นไหมฮะมันคิดไปก่อนแล้วถ้าเราไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากเห็นแค่ผ่านข่าวเราก็จะเชื่อว่าเป็นจริงหลายคนเชื่อนะครับแต่พอเวลาผ่านไปหาข้อมูลไปก็เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่คนก็พร้อมจะเชื่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเล่าเรื่องมาอยู่บ่อยๆว่าผู้หญิงผิวขาวเป็นถูกผู้ชายผิวดำกระทำอะไรเงี้ยมีการสร้างภาพลักษณ์ว่าผู้ชายผิวดำเป็นคนไม่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับโทษนะครับมันอาจจะฟังดูไม่ PC แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เจสันสแตนลีย์เอามาวิเคราะห์แล้วมันก็แฝงฝังอยู่ในสังคมอเมริกันนะครับมันอยู่ในความเชื่อนะครับเพราะอะไรเพราะเขาต่อต้านความเป็นปัญญาชนไงครับถ้าเขาสนใจที่จะถกเถียงเขาจะหาข้อมูลครับนั่นแหละครับนี่ก็คือแบบแต่ละเสาหลักนะที่เราหยิบมาคุยกันโดยพูดนะคะจากข้อมูลนะคะที่มีในหนังสือคืออยากจะให้ EP นี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ง่ายเห็นภาพชัดเจนนะคะค่ะมันจะมี2บทท้ายเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะนครโซดอมและกอมเมรานะคะแล้วก็การงานมอบเสรีภาพซึ่งเอ๊ะฟังดูแล้วมันยังไงเอาข้อ9ผมพูดง่ายๆเลยลัทธิฟาสซิสต์เนี่ยถ้าเป็นแบบฟาสซิสต์แบบดั้งเดิมเลยเขาจะบูชาชนบทเขาจะเกลียดทางเมืองใหญ่ถามคุณนงรักครับทำไมฟาสซิสต์เชื่อแบบนั้นลองเดาดูสิทำไมบูชาชนบทจังเลยทำไมเกลียดทางเมืองใหญ่กำลังส่วนตัวคิดว่าความเป็นชนบทเนี่ยมันมีนัยยะของความบริสุทธิ์ความเป็นหนึ่งเดียวความที่แบบความเพียวของเขาค่ะครับครับก็อันนี้ของเจสันสแตนลีย์ยกงานเขียนของฮิตเลอร์มาเลยนะถ้าท่านหลายๆท่านเป็นนักอ่านอาจจะได้อ่านนะครับอะไรนะการต่อสู้ของข้าพเจ้าเล่มนั้นนะครับก็ฮิตเลอร์เนี่ยบูชาชนบทมากนะครับเมืองเล็กๆในออสเตรียอะไรเงี้ยครับเพราะว่า
เป็นเมืองที่แบบมีความบริสุทธิ์ของชาติพันธุ์เยอรมันอะไรประมาณนั้นส่วนเมืองใหญ่นะในออสเตรียนะเขาบอกว่าเป็นเมืองซึ่งมีความปนเปของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เห็นไหมครับมันไม่บริสุทธิ์นะครับเนี่ยครับก็มันก็จะกลับไปหาความเป็นบริสุทธิ์เพราะเชื้อชาติคือเชื้อเลือดมันไม่ปนไงในความคิดของฟาสซิสต์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อ9นะก็จะใฝ่หาอะไรที่มันเป็นชนบทก็ชวนคุยว่าในปัจจุบันมีกรณีนี้ไหมกลับไปหาชนบทกลับไปหาความดั้งเดิมเนี่ยมีไหมมีค่ะแต่ก็จะเป็นการเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะมีกระบวนการอีกแบบนึงนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ถึงกับฟันธงนะคะว่านั่นคือเป็นกระบวนการฟาสซิสต์ทั้งหมดนะคะมันมีเชื้อมันมีกลิ่นนะครับค่ะครับชวนคุยในอเมริกาด้วยอ่ะอย่างพรรคอย่างพรรคซึ่งออกไปในแนวขวาหน่อยนะครับเป็นอย่างริพับลิกันเนี่ยฐานเสียงอยู่ในชนบทจริงไหมเนี่ยก็ลองไปดูการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับเนี่ยครับประมาณนั้นนะครับค่ะนะคะแล้วอย่างการงานมอบเสรีภาพเนี่ยล่ะคะอาจารย์คะก็มันเป็นคำอธิบายอันหนึ่งว่าทำไมคนอันนี้มันก็จะไปคาบเกี่ยวข้อ5เนาะลำดับช่วงชั้นทำไมคนจนถึงยังจนทำไมคนรวยถึงรวยแล้วในบางครั้งนะครับเมื่อมันมีประเด็นที่4คือความจริงลงตามันจะไปผูกโยงเรื่องความจนกับสีผิวด้วยใช่ไหมครับมันก็จะมีแนวโน้มจะมองว่าคนที่แบบผิวไม่ใช่ผิวขาวอะจนกว่าคนผิวขาวถ้าเป็นตัวอย่างในอเมริกาทำยังไงจะหายจนทำงานสิครับทำงานให้หนักแล้วจะรวยแล้วจะมีเสรีภาพเนี่ยอันนี้แต่ว่าเจสันสแตนลีย์ก็ทำงานหนักหมายถึงว่าเอาสถิติมาอ้างว่าเออบางทีมันก็เป็นปัญหานะมันไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยครับก็มีสิบเสาหลักนะคะของฟาสซิสต์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาของการเมืองแบ่งเขาแยกเราในโลกใหม่นะคะและอนาคตประชาธิปไตยเหนืออำนาจนิยมคำหลอกลวงและความเกลียดชังอันนี้เราพูดคุยนะคะตามที่เจสันสแตนลีย์นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วว่าแต่ละอันเป็นอย่างไรทั้ง10เสาหลักนะคะอาจารย์ก็ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็นี่แหละฟาสซิสต์นะมันมีการทำงานอย่างไรเราคงต้องฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะไปลองติดตามแล้วก็ค้นคว้าดูค่ะทุกคนจะมีคำตอบเป็นของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ